อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P News แดนวรเวทเยี่ยมหลานน้องทีและน้องพีลูกชายฝาแฝดดีนกวีเกทับบอกจะมีลูกทีเดียว3คนโดนแซวกลับแต่งงานก่อนไหมแฟนๆช่วยขยี้หาเลิกแต่งได้แล้วในที่สุดก็ได้เลิกมาเยี่ยมหลานสักทีสำหรับแดนวรเวทและแพตตี้อังสุมาลินที่ล่าสุดทั้งคู่ได้พากันมาเยี่ยมน้องทีและน้องพีลูกชายฝาแฝดของบีมกวีและออยอติพรซึ่งก็ดูเหมือนว่าหนุ่มแดนจะออกอาการเห่อหลานสุดๆโดยแดนวรเวทมีการโพสต์ภาพขณะอุ้มหลานลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเขียนข้อความระบุว่าอามาหาหนูแล้วนะป้าแดนทั้งโกนหนวดเช็ดมือไม่ใส่แว็กไม่ฉีดน้ำหอมมาเลยนะเนี่ยเห็นแดดดี้บีมแฮปปี้เราก็มีความสุขไปด้วยหลานน่ารักมากอยากมีแบบนี้บ้างแล้วซึ่งสาวแพตตี้ก็มีการเข้ามาคอมเมนต์แก้เขินว่าจริงหรอส่วนบีมกวีมีการโพสต์ภาพพร้อมกับเขียนข้อความแซวว่าอาแดนมาเยี่ยมแล้วบอกว่าจะเกทับทีเดียว3คนแต่งงานก่อนไหมซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาช่วยกันขยี้ว่าอยากให้หนุ่มแดนรีบแต่งสักทีเพราะรอนานแล้วแถมบอกให้หนุ่มบีมช่วยหาฤกษ์และเป็นเท่าแก่ไปสู่ขอให้ซะเลยนอกจากนี้สาวแพตตี้ก็ยังมีการโพสต์ภาพตอกย้ำความหวานพร้อมกับแคปชั่นน่ารักว่าอาแพทมาหาแล้วนะน้องน่ารักมากอยากจะอุ้มกลับบ้านด้วยเลยว่าแต่น้องทีมองอาแดนแปลกๆนะเหมือนจะระแวง555ด้านหนุ่มแดนก็เข้ามาตอบว่ามืออาชีพขนาดนี้ไม่มีระแวงฮะแม้ก็หวานกันซักขนาดนี้จะไม่ให้โดนแซวได้ยังไงว่าแต่จะแต่งกันเมื่อไรกระซิบบอกกันบ้างนะคะอีกขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com ฝาก PNew Facebook Page และขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว P News ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ